ย่าแพ้ท้องหนักอีส้มตำหน่อยห่างอาโลกลับลาวเจอว่าดราม่าสำออยบันเทิงธัญญาแพ้ท้องหนักอีส้มตำหน่อยห่างอาโลกลับลาวเจอว่าดราม่าสำออยคอมเมนต์ป่วนเห็นสามีอยู่กับใครยันเชื่อใจตอบปมไม่ไปเที่ยวด้วยแพ้ท้องหนักถึงขั้นอีไม่อยากกินส้มตำปูปลาร้าทั้งที่เป็นของชอบเมื่อก่อนกินทุกวันสำหรับลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามที่ตอนนี้อายุครรภ์5 เดือนแล้วแต่ยังแพ้ท้องไม่หายอาเจียนตลอดแถมช่วงนี้ต้องห่างกับสามีนานเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งท้องเนื่องจากอาโลเดินทางกลับบ้านเกิดประเทศลาวงานนี้ว่าที่คุณแม่เลยหน่อยหนักร้องไห้ไม่ไหวจอดดราม่าสำออยแถมยังมีคอมเมนต์มาป่วนบอกเจอสามีอยู่กับใครวันที่19 เมษายน 2567ธัญญามาร้องเพลงในงานแถลงข่าวจัดงานพิธีล้านนาสืบชะตาบูชาดวงนคุ้มนาหน้าทองที่มูลนิธิสุบินนิมิตจังหวัดนนทบุรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงอาการแพ้ท้องว่าน้องคาโลน่ารักมากคือถ้าเกิดไปดูคอนเสิร์ตไปงานหรือไปเที่ยวกลางคืนจะไม่แพ้ไม่อ้วกเลยแต่ถ้าอยู่บ้านอ้วกเป็นประจำจนตอนนี้5 เดือนก็ยังอ้วกอยู่ปกติคนอื่นเขา3 เดือนก็จะไม่แพ้แล้วธัญญาอาสยามธัญญากล่าวอีกว่าเราก็บอกเขาด้วยการลูบท้องและพูดกับเขาบ่อยๆตอนนี้เริ่มดิ้นแล้วค่ะประมาณ2 สัปดาห์พอรู้สึกคราวนี้ก็รู้สึกรัวๆเลยแต่ที่ยังอ้วกอยู่ก็ถามคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าแล้วแต่คนแต่หลังจาก3 เดือนก็จะดีขึ้นแต่ของหนูไม่รู้ยังไงหัวเราะหมอบอกว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ยังแพ้จนถึงวันคลอดบางคนก็6 ถึง 7 เดือนหรือบางคนอาจจะยันคลอดเลยก็ต้องมาลุ้นกันแต่หนูเป็นเหมือนท้องอืดกินอะไรก็ไม่ย่อยแล้วก็จะออกอย่างเดียวเลยธัญญากล่าวต่อว่าน้ำหนักขึ้นมา5 กิโลกรัมแล้วค่ะถือว่าขึ้นเยอะอยู่แต่อาโลไม่แพ้นะคะรู้สึกว่าเขากินเก่งขึ้นและอวบขึ้นและชอบไปกินดึกๆไม่รู้ว่าแพ้ท้องด้วยหรือเปล่าหัวเราะดึกๆเที่ยงคืนก็อยากกินลาบแต่หนูกินได้ทุกอย่างอาโลธัญญาธัญญากล่าวอีกว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากกินทั้งที่เป็นของที่เราชอบก็คือส้มตำแต่ก่อนกินทุกวันแต่ตอนนี้กินไม่ได้ไม่อยากกินมันไม่เชิงเหม็นแต่เห็นแล้วมันอีไม่อยากกินหัวเราะปูปลาร้าเลยค่ะของชอบแต่ก่อนกินทุกวันที่บ้านจะต้องมีเครื่องตำแต่ตอนนี้เห็นแล้วมันไม่น่ากินเหมือนแต่ก่อนยิ้มแม่ตำทุกวันหนูก็เฉยเฉยไม่แตะเลยก็งงมากค่ะยิ้มธัญญากล่าวถึงอาการน้อยใจสามีว่าก็มีบ้างค่ะอย่างตอนนี้เขากลับลาวไปประมาณ1 อาทิตย์แล้วคือตั้งแต่ท้องก็ไม่เคยห่างกันเลยก่อนหน้านี้เราจะบอกทำอันนี้อันนั้นหน่อยพอไม่มีเขาบางทีก็รู้สึกว่าขาดมือขาดเท้าหัวเราะเพราะปกติเขาจะทำให้ทุกอย่างแต่ที่หนูไม่ได้ไปด้วยเพราะหนูไม่อยากเคลื่อนที่เยอะอยู่บ้านก็สบายกว่าแต่มีแพลนว่าน่าจะต้องไปปลายเดือนเพราะจะไปทำเอกสารเรื่องวีซ่าแต่งงานด้วยค่ะธัญญากล่าวอีกว่าตอนที่เขาไปก็ร้องไห้เลยรู้สึกใจหายมันหน่อยเองใจหายว่าใครจะอยู่กับเราเวลาเราอ้วกและกลับมาเราก็ยังได้นอนจับมือแต่นี่คือโล่งไปเลยหนูต้องนอนคนเดียวสะดุ้งตื่นกลางดึกทุกคืนบางคนก็บอกว่ามาดราม่าสำออยแต่มันเป็นจริงๆค่ะยิ้มธัญญากล่าวต่อว่าเขาไปน่าจะนานอยู่นะคะเดือนหน้าถึงจะกลับแต่เอาจริงๆหนูไม่ข้อยนออยกับคอมเมนต์นะเพราะหนูเจอทุกวันถ้าไลฟ์สดก็จะเจอคนมาป่วนบ้างมีคอมเมนต์ลบตลอดอย่างช่วงที่อาโลไม่อยู่ก็จะป่วนบอกว่าไปเจอเขาอยู่ที่อื่นไปเจอแฟนเราอยู่กับใครให้รักตัวเองมากๆนะยิ้มแต่หนูไม่กังวลเลยค่ะเพราะหนูไว้ใจเวลาที่เขาไปไหนก็บอกตลอดธัญญากล่าวอีกว่าที่หนูไม่ไปอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะช่วงสงกรานต์อยากให้เขาได้กลับบ้านแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ถ้าหนูไปด้วยก็จะอยู่สถานที่นั้นนานๆไม่ได้หนูจะปวดหลังนั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้ก็กลัวว่าเราจะไปเป็นภาระเขาให้เขาเที่ยวได้เต็มที่อยากอยู่ดึกแค่ไหนก็จะได้ยาวๆยิ้ม
แต่หนูบอกเขาเหมือนกันว่ามีคอมเมนต์แบบนั้นมามีแฟนคลับส่งรูปมาด้วยนะเหมือนไปเจอแล้วก็ส่งรูปมาแต่มันไม่ใช่เขาเราจำเสื้อได้เหมือนมาป่วนหนูก็ส่งให้เขาดูว่าใช่ไหมเขายึดมั่นคำสัญญาที่ไม่ได้สัญญากับหนูหรอกแต่เขาสัญญากับคุณแม่เขาที่เสียไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขามีภรรยาแล้วเขาจะไม่นอกใจไม่มีหลายคนหนูก็เชื่อใจเขาเพราะเขาไม่ได้สัญญากับเราแต่สัญญาแม่เขาด้วยและเขาก็บอกว่าให้หนูมั่นใจได้เลยธัญญากล่าวต่อว่าหนูก็มีตอบกลับคอมเมนต์ไปบ้างบอกว่าหนูไว้ใจบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปด้วยกันแต่หนูไม่ได้ตอบอะไรเพราะเราเชื่อใจหนูว่าพวกคอมเมนต์ก็เป็นปกติค่ะทำใจแล้วพอเราเจอทุกวันเราก็ชินเข้าใจโลกโซเชียลเพราะคนก็คอมเมนต์กันตามใจชอบอยู่แล้วหนูไม่ได้เครียดเรื่องคอมเมนต์หรือว่าดราม่านะคะคือก่อนหน้านี้หนูไปหาหมอตลอดและพอเราท้องก็เลยต้องหยุดกินยาเรื่องสภาพจิตใจพอหยุดฮอร์โมนก็อาจจะมีสวิงบ้างคุณหมอก็ห่วงพอเห็นข่าวคุณหมอก็จะทักว่ามาเป็นยังไงบ้างแต่หนูก็บอกไปว่าถ้าเป็นเรื่องดราม่าหรือคอมเมนต์ต่างๆไม่ได้กระทบต่อจิตใจหนูแต่เรื่องที่จะกระทบก็จะเป็นเรื่องครอบครัวเป็นหลักธัญญาเผยชนน่านยังไม่รู้ข่าวลูกรอมอชอสอทอเมาแล้วขับยันต้องดำเนินการตามกมการเมืองชนน่านยังไม่รู้ข่าวลูกรอมอชอสอทอเมาแล้วขับย้ำไม่ว่าจะเป็นใครต้องไม่ประมาทดื่มไม่ขับทำตามกฎหมายยันไม่ว่าลูกใครต้องดำเนินการตามกิโลเมตรวันที่19เมษายน2567ที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีข่าวชายอายุ46ปีซิ่งรถหรูเมาแล้วขับฝ่าด่านตำรวจโดยมีการระบุเป็นลูกชายของนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าตนยังไม่ได้อ่านข่าวดังกล่าวลูกชายรัฐมนตรีช่วยเมาแล้วขับพุ่งฝ่าด่านตรวจโวยตำรวจเป่าแอลกอฮอล์พุ่ง183คุก2เดือนปรับ 4,000 ลูกรัฐมนตรีเมาขับควบ BM หรูแหกด่านสั่งพักใบขับขี่6เดือนเมื่อถามว่าจากข่าวเช่นนี้ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะสท.รณรงค์ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมองสองมุมมุมบวกคือใช้ภาวะวิกฤตอย่างนี้มาเป็นแนวทางในการบอกและรณรงค์เพราะสท.เองก็รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับผลการรณรงค์7วันที่ผ่านมาช่วงสงกรานต์ก็ดีมากสถิติอุบัติเหตุลดลงผู้เสียชีวิตลดลงอย่างกรณีนี้เกิดขึ้นมาใช้เป็นอุทาหรณ์มาบอกกล่าวมาสอนได้ไม่เน้นว่าจะเป็นใครทุกคนจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทต้องดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มเอามาเป็นกรณีศึกษาถามว่าไม่ว่าจะเป็นใครหรือลูกใครก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าถูกต้องชาวอุดรคิดถึงธีรชัยเผยชาวบ้านอยากเจอทักษิณแย้มอิงไปช่วงพอคอชาวอุดรคิดถึงธีรชัยเผยชาวบ้านอยากเจอทักษิณดักคอคนอื่นอย่าตื่นเต้นเลือกตั้งอีก3ปีไม่ต้องห่วงแย้มอิงลงพื้นที่ช่วงพฤษภาคมเมื่อวันที่19เมษายน2567นายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีการเตรียมเดินสายต่างจังหวัดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเชิญนายทักษิณไปจังหวัดอุดรธานีบ้างหรือไม่ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านนายทักษิณจังหวัดอุดรธานีก็เป็นบ้านท่านอีกหลังหากท่านจะมาภาคอีสานท่านก็น่าจะมาจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกนายธีรชัยกล่าวต่อว่าซึ่งตนยังไม่ทราบว่าท่านจะมาวันไหนแต่เชื่อมั่นว่าจะมา
คราะห์จออุดรธานีก็เป็นเมืองที่มีคนรักท่านและไม่จำเป็นต้องมีการเชิญท่านมาคงแล้วแต่ท่านสะดวกเพราะไม่อยากรบกวนท่านหากท่านพร้อมจะมาวันไหนพวกตนก็พร้อมไปต้อนรับอยู่แล้วและเมื่อชาวบ้านทราบว่าท่านจะมา1วันก็เตรียมมาต้อนรับเต็มแล้วไม่ต้องประกาศล่วงหน้าเมื่อถามว่ามีชาวบ้านเรียกร้องให้นายทักษิณไปอุดรธานีบ้างหรือไม่นายธีรชัยกล่าวว่าชาวบ้านก็บ่นคิดถึงอยากให้นายทักษิณไปอุดรธานีเพราะไม่ได้เจอนายทักษิณนานแล้วโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือนักศึกษาที่จบจากโครงการ1โครงการ1ปริญญาตรีหรือโครงการ1อำเภอ1นักเรียนนอกที่ยังระลึกถึงท่านอยู่เวลาผมลงพื้นที่คนในพื้นที่ก็ถามว่าจะท่านมาวันไหนเห็นในข่าวไปแต่เชียงใหม่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวก็มาอุดรธานีแค่ยังไม่ทราบว่าจะมาวันไหนอีกทั้งพวกเรามีความผูกพันกันอยู่แล้วพวกผมและชาวอุดรธานีก็รออยู่อยากให้ท่านมาเพราะอยากรดน้ำดำหัวท่านส่วนคนอื่นอย่าตื่นเต้นท่านจะมาก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจเลือกตั้งอีกตั้ง3ปีใครจะไปใครจะมาก็อย่าเป็นห่วงท่านเป็นปุถุชนธรรมดาเพียงแค่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่คนเคารพนับถือเราจะห้ามคนไม่ให้พูดคุยกันห้ามครูบาอาจารย์ไม่ให้คุยกับลูกศิษย์ห้ามไม่ให้คนไปหากันมันห้ามไม่ได้ฉะนั้นอย่าห่วงนายธีรชัยกล่าวเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าจะลงพื้นที่พบปะประชาชนในจังหวัดอุดรธานีบ้างหรือไม่นายธีรชัยกล่าวว่าเวลาประชุมพักนางสาวแพทองธารก็บอกว่าหากว่างก็จะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนประชาชนเพราะสอแพทองธารก็เป็นหัวหน้าพักไม่ได้มีตำแหน่งในรัฐบาลซึ่งอาจจะมีการลงพื้นที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนายธีรชัยกล่าวต่อว่าส่วนจะลงพื้นที่ที่ไหนอย่างไรพวกตนจะเป็นคนจัดให้เองซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะชาวบ้านรักและไม่ต้องมีการจัดตั้งคนไปรอต้อนรับเพียงแค่บอกว่าจะมาวันไหนเท่านั้นคนก็พร้อมจะไปต้อนรับ